ครับก็มีญาติผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้คนในวงการบันเทิงนะครับที่คุณกบคุณบุ๊กเนี่ยนับถือและเชิญมาร่วมงานกันด้วยนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นครอบครัวพี่สะพ้ายของคุณบุ๊กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคุณแดงเป็นผู้ใหญ่ที่คุณกบคุณบุ๊กนับถือนะครับก็โดนนักข่าวลุมสัมภาษณ์กันนะครับผมสำหรับของชำร่วยนะครับที่คุณกบคุณบุ๊กใช้จ่ายก็เป็นถุงผ้านะครับที่สกรีนคำว่ากบบลูคแล้วก็ลงวันที่9มกราคมไว้นะครับผมเป็นภาพต้นไม้รายหัวใจค่ะแล้วในเวลา 8:39 นนะครับก็จะเป็นพิธีแห่ขบวนขันหมากครับอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณแม่ของคุณบลูคมาร่วมงานนะครับอย่างที่ใครหลายๆคนคาดการณ์ว่าจะมาหรือเปล่าจับตามองได้ดูบอกว่าเขาเป็นแม่ให้ผมก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับผมก็พิธีแห่ขันหมากนะครับก็พอเจ้าสาวเข้ามาก็เรียกเสียงกรี๊ดกราดจากคนในห้องพิธีการเป็นอย่างมากเลยครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวได้มีจอมอนิเตอร์เตรียมไว้ให้เก็บภาพได้นะครับผมแล้วก็เวลา 8:59 นก็เป็นแหวนมั่นครับเป็นเลิกสวมแหวนมั่นในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยสวมแหวนมั่นกันนะครับต้องบอกว่าแฟนคลับเดี๋ยวเราจะมีภาพดูว่าลุ้นกันมากเลยทีเดียวอยู่ด้านนอกดูที่จอมอนิเตอร์แหกปากกรี๊ดกันปรบมือกันลั่นเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นบรรยากาศที่แฟนคลับนั่งดูกันอยู่นี่ก็เป็นคุณกบนะครับแลกแหวนกับคุณบรูคนะครับคือก็สร้างความโอ้แฟนคลับไปเยอะไหมครับใช่ครับมากันเยอะมากเลยนะครับมาให้กำลังใจโดยเฉพาะช่วงที่คุณแม่ของคุณบรูคนะครับรับไหว้จากสะพายแล้วก็มอบแหวนให้วงนึงครับอันนี้เรียกน้ำตาจากแฟนคลับได้เลยครับเราก็มีเสียงสัมภาษณ์มาให้ชมกันด้วยครับค่ะนานแล้วค่ะตั้งแต่พยองภูมิใจอ่ะดีใจเขาคงจะดีใจสำหรับวันนี้ที่เขารอคอยมานานดีใจที่ว่าคุณแม่เขาก็รักน้องอะค่ะเพราะลูกเขารับเขาก็ต้องรับสิคะค่ะครับผมนี่เป็นความรู้สึกของแฟนคลับนะครับแล้วก็เมื่อเวลา 9:19 นนะครับก็จะเป็นพิธีการรดน้ำพระพุทธมนต์นะครับหรือว่าน้ำสังนะครับผมก็จะมีญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงมารดน้ำให้ก็ต้องบอกว่าคุณแม่นี่ก็รักทั้งคุณบุ๊กและคุณกบมากนะครับสวมกอดหอมแก้มลูกชายแล้วก็ตบมือที่คุณกบเบาๆนะครับก็คือเหมือนเป็นการยอมรับสะพายเข้าบ้านแล้วเราก็มีเสียงสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่พูดถึงคู่นี้ให้ฟังกันด้วยครับที่รักเขาเพราะว่าโดยมารยาทกันดีงามทั้งคู่นี่ผมรักเขาทั้งคู่เหมือนลูกเหมือนหลานอะไรจริงๆเลยในใจนะก็วันนี้ก็ดีใจกับเขามากครับจากคือคิดว่าหลายๆปีที่ทั้งสองคนเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็คงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาทั้งสองคนได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันก็เหมือนกับว่าคือดูจากพิธีวันนี้ก็รู้แล้วว่าทั้งคู่เป็นอย่างไรก็คือเน้นความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการอยากจะให้สังคมเนี่ยรับรู้ว่าตกลงเขาสองคนได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะ